่วยผ่านแล้วเที่ยวลงคราไม่ห่างไกลสายลมพื้นจุดเธอไม่ใช่อื่นใดโปรดจำไว้นั่นคือลมจุดใจหมอคะเชิญคุณหมอประสบให้มาเรียนว่าบ่ายสามโมงวันนี้มีธุระเข้าประชุมไม่ได้ค่ะถ้างั้นก็เลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้เพราะฉันก็มีธุระอื่นค่ะบอกมาไซดีๆก็ได้ก็ได้พี่จะไปหาคุณอูมาพี่คิดว่าไม่ควรจะไปมือเปล่าพี่ก็เลยหาอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างก็ม่าบอกแล้วไงว่าม่าจะเตรียมให้พี่นุ้ยอ่ะทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ไม่เป็นไรหรอกนะคุณอูมาบอกว่าชอบดอกไม้ที่อยู่กับต้นพี่ก็เลยให้ทั้งกระถางดีไหมไปละเฉยเฉยอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะพี่นุชจะรีบไปก็ไปเถอะบางทีคุณอุมาอาจจะชอบอย่างที่พี่นุชว่าก็ได้นะแล้วอย่าลืมล่ะชวนคุณอุมามาบ้านได้ของเราบ้างนะแน่นอนอยู่แล้วนี่จะถูกเวลาพี่ได้ไหมไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วทำไงฮะไปละไม่เอาละรักเกิดจากใจห่างกันแสนไกลแต่จำไว้คำมั่นสัญญาทั้งโลกนี้นะหวังในวิญญาปรารถนาเพียงเธอขอใจจงมันอย่ามัวนึกวันเฝ้าใฝ่ฝันละเมอความรักหลงเพ้อหวังฟองบำเรอมันเสมอน้ำใจคุณพี่ไปทำงานที่โรงพยาบาลค่ะอ๋อผมมาหาคุณอุมาครับรู้สึกว่าจะนอนหลับนะนอนหลับนอนหลับตอนแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนะทำไมนอนหลับตอนเที่ยงไม่ได้หรอเดี๋ยวฉันจะไปตามให้ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องงั้นบอกว่าผมวิษณุแวะมาหาฉันลาแล้วนะครับฝากดอกไม้ให้คุณมาด้วยนะครับยังไม่ฝากแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยแฟนของครูมาเขามาหาค่ะเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นแฟนกัน
ทำไมต้องบอกด้วยล่ะคะถ้าไม่ได้มีอะไรกันจะมาหากันทำไมคุณกระดาครับโอ๊ยตามหาซะทั่วเลยนี่มิ่งเข้ามาหาเธออย่างนี้มิ่งกับเธอก็นะคุณพี่คะหัดเปิดใจให้กว้างมองคนในแง่ดีบ้างกันยาเรียกฉันทำไมผมได้ยินป้าแชมเขาถามหาว่าคุณกัญญาไปไหนอ่ะบ้าใครครับก็แกแหละสิอะไรวะอุตส่าห์มาบอกก็ยังมาด่าเราอีกไม่ขุดใจทำพยุงไปห้องน้ำแล้วก็มานอนต จะไม่มีแรงเฝ้าครูนะคุณคำเดี๋ยวลงไปจัดกับข้าวให้น้องแจ๋วด้วยค่ะเอาขึ้นมาทานวันนี้ก็ได้ค่ะคุณคำบอกลำดวนให้ต้มโจ๊กให้ครูมาด้วยแล้วของคุณหมอล่ะคะฉันไม่หิวอย่างนั้นเอาขึ้นมาพร้อมกับของน้องแจ๋วแล้วกันให้รู้แล้วรู้รอดไปมันจะได้จบเรื่องสักทีใครตายหรอป้าแกน่ะสินางลำดวนอ้าวแล้วนี่แกเข้ามาทำอะไรคุณหมอให้มาบอกป้าว่าอีก15นาทีให้ขึ้นไปหาที่ห้องทำงานฉันรู้แล้วแกจะไปทำอะไรก็ไปเถอะแช่มทำยังไงดีคุณพี่ต้องพูดเรื่องเมื่อคืนนี้แน่ๆเลยอ่ะพูดก็พูดสิคะจะต้องไปกลัวทำไมป่านนี้ชดมันประเลิดไปถึงไหนๆแล้วThank you.
่ค่ะคุณหมอทานยาซะจะได้หายไวเก็บของไปก่อนน้องแจ๋วอยู่ที่นี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้เกี่ยวเจ้าชดเนี่ยมันทำของมันคนเดียวอย่าให้ฉันเจอในชดที่นี่อีกก็แล้วกันคุณหมอจะทำอะไรมันคะจะส่งตัวมันให้ตำรวจอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าเกิดเจ้าชดมันปากป้องขึ้นมาล่ะคุณหมอจะทำยังไงเลิกขู่ฉันได้แล้วแม่แช่มฉันพูดเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นไปได้งั้นฉันฝากบอกนายชดด้วยแล้วกันว่าอย่าให้เจอมันที่นี่อีกเพราะบางทีฉันอาจจะทำในสิ่งที่ฉันเคยทำอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยความตั้งใจคุณหมอฉันจะทำงานแล้วหมดธุระแล้วออกไปได้แต่ว่านู่นประตูเชิญพี่หนูโกหกค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอาจพูดไม่จริงก็ได้มีอย่างที่ไหนคุณอุมานอนหลับตอนเที่ยงแล้วเขาจะโกหกเราทำไมไม่รู้สิคะแต่ช่างเถอะค่ะเรารอให้คุณอุมามาหาเราก็ได้คุณอุมาไม่มาวันมะรืนม่าจะพาพี่นุบุกปราสาทมืดเลยดีไหมไม่กลัวแล้วไงเพื่อพี่ชายม่าสู้ตายอยู่แล้วล่ะค่ะ ต้องอย่างนี้สิถึงจะสมเป็นน้องสาวที่น่ารักของพี จะมีแต่พี่นุคนเดียวเท่านั้นที่เห็นว่ามาดน่ารักฉันชื่นใจเมื่อได้เห็นหัวใจเต้นเพราะได้เห็นดวงงามเฝ้าแต่มองมีคล้ายสายชื่นนักหนาชักพาสุขหรือไทยฉันจ้องมองเป็นนักหนาเห็นเธอเต็มตาแล้วก็พาเพลินได้
อยู่ทุกวันไม่เบื่อบ้างเลยเพคะฉันคงจะตกที่นั่งวิหารสกรรมหลงรูปบุษบาซะละมั้งเป็นทำไมเพคะวิหารสกรรมต้องเป็นอินเหนาเพคะถ้าเป็นอินเหนาฉันก็ต้องพาบุษบาหนีสิเอ๊แล้วหมอพารสก็จะเป็นอะไรล่ะหมอพารสก็เป็นจรกาสิเพคะถ้าจรกาหน้าตาอย่างนั้นน่ะบุษบาคงจะเลือกจรกาแทนที่จะเลือกอีหนาวแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่สิเพคะผู้ใหญ่ก็หม่อมออนไงล่ะเพคะญาติผู้ใหญ่คนเดียวของท่านหญิงก็จริงอย่างที่นุ่มว่านะแต่คนอย่างท่านหญิงอุมารังสีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคงจะไม่ยอมให้ใครจูงจมูกง่ายๆหรอกแม้กระทั่งคนคนนั้นคือแม่ของตัวเองก็ตามหัวอกแม่นี่แหละเพคะเพราะเขาปีกก้าขาแข็งเขาก็บินไปกันหมดเลยเพคะแต่แม่ลูกกันถึงยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะฉันคิดว่าสักวันหนึ่งท่านหญิงอาจจะกลับมาหาหม่อมฉันก็หวังว่าอย่างนั้นแหละเพคะนี่หม่อมฉันสอบถามไปทางลูกชายว่าน้องสาวส่งข่าวอะไรไปบ้างหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบอะไรมาเลยนะเพคะวันหนึ่งหม่อมฉันก็ได้แต่นั่งอกไม้ไส้แขวนอยู่อย่างเงี้ยเพคะไม่มีความสุขอะไรเลยนะเพคะเห็นไหมว่าฉันมีแขกอยู่แขกคุณนายปิ่มให้มาบอกว่าให้หม่อมรีบไปค่ะขาไฟรออยู่ครบแล้วค่ะแต่หม่อมคนเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นจะไม่รบกวนดีกว่านะหม่อมฉันต้องขอประทานอภัยนะพี่คะคือที่หม่อมฉันเล่นไพ่ก็เล่นแก้เหงาไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะพี่คะ